วัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะมาสอนทำที่ยิงพุจากแกนทิชชู่นะคะ DIY จากกระดาษนะคะทำเองง่ายๆนะคะเอาไว้ใช้ในงานปีใหม่หรือว่างานคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะน้องหมูก็เล่นไปให้ดูแล้วนะคะที่ต้นคลิปโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นให้เราหาทิชชู่นะคะเราจะใช้เป็นทิชชู่ม้วนเพราะว่าเราจะใช้เป็นแกนกลางด้านในของมันนะคะให้เราแกะมันออกมาได้เลยค่ะวิธีเอาออกนะคะก็บีบตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วนะคะดันเข้าไปในลักษณะนี้จากนั้นก็ค่อยๆดึงมันออกมาได้เลยค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรานำลูกโป่งนะคะมา1อันจะเป็นไซส์ไหนก็ได้นะคะแต่ว่ากะให้มันพอดีกับแกนทิชชู่ของเราด้วยนะคะของน้องหมูก็ใช้ปรับเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เราผูกตรงนี้นะคะผูกมัดตายได้เลยค่ะถ้าใครผูกแบบนี้ไม่ถนัดนะคะก็สามารถใช้หนังยางมัดได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เรามาตัดที่ตรงตูดของลูกโป่งนะคะตัดลงไปตรงๆได้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยเวลากลางออกมานะคะก็ลองดูก่อนว่ามันสามารถสวมใส่ที่แกนทิชชู่ของเราได้ไหมนะคะเราก็สวมลงไปแบบนี้เลยค่ะให้ตรงจุกตรงนี้นะคะอยู่ตรงระหว่างกลางของแกนทิชชู่นะคะนี่ประมาณนี้เลยนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตกแต่งแกนของมันนะคะให้เราใช้เทปสายติดที่ลูกโป่งก่อนนะคะเพื่อที่ให้มันจะได้ไม่หลุดนะคะนี่จากนั้นเราก็ใช้เป็นกระดาษสีนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความใจชอบเลยหรือว่าใครมีสีอะไรก็สามารถนำมาติดได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นเทปใสหรือว่าใช้เป็นกาวก็ได้เลยนะคะจากนั้นก็พันให้รอบเลยค่ะส่วนที่เกินนะคะเราก็ตัดมันออกได้เลยค่ะตรงด้านหัวมันนะคะเราก็จะใช้เป็นเทปใสนะคะติดหรือว่าถ้าใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องติดก็ได้นี่โอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราตกแต่งกระดาษของเรานะคะให้สวยงามใครจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะโอเคค่ะของน้องหมูก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะก็จะเป็นดาวนะคะแล้วก็เป็นดวงจันทร์ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใครจะด้านในนะคะใครจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะใครจะตัดกระดาษเป็นแผ่นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปด้านในหรือว่าใครจะใช้เป็นเม็ดโฟมหลายๆสีแบบนี้ก็ได้เลยนะคะใส่ลงไปพอประมาณนะคะนี่ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะใครใส่เยอะก็จะออกมาสวยๆเลยนะคะดึงนะคะดึงให้เม็ดโฟมหรือว่ากระดาษของเรานะคะมาอยู่ตรงตูดลูกโป่งในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเวลาใช้งานเราก็ดึงตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยลงไปแรงๆได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องหมูจะไปเทสให้ดูนะคะว่ามันจะออกมาในรูปลักษณะไหนนะคะโอเคค่ะ
โอเคค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับที่ยิงพุจากแกนทิชชู่นะคะทำเองง่ายๆนะคะเอาไว้ใช้ในงานปีใหม่หรือว่างานคริสต์มาสที่จะถึงนี้เลยก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ